แต่ถ้าหากว่าประจำเดือนนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของการคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆนะคะอาจจะมีความผิดปกติต่างๆแฝงอยู่นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณมาด้วยอาการประจำเดือนขาดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสาวๆหลายๆคนมีเพศสัมพันธ์มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์แต่ตรวจแล้วนะคะมันขึ้น1ขีดแต่ทำไมประจำเดือนไม่มาหลายๆคนนะคะก็อินบ็อกซ์มาถามแม่จ๋านะคะว่าหนูมีเพศสัมพันธ์แต่หนูตรวจแล้วมันขึ้นแค่ขีดเดียวแล้วทำไมประจำเดือนหนูไม่มาหนูท้องหรือเปล่าคะการที่ประจำเดือนไม่มามาไม่ตรงคาดเคลื่อนนะคะสาวๆอย่าเพิ่งฟันธงนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์เพราะยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนของผู้หญิงคลาดเคลื่อนได้ในคลิปนี้มี7สาเหตุค่ะที่ทำให้ประจำเดือนของผู้หญิงขาดหายไปได้แต่ไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะสาเหตุที่1 นะคะที่ทำให้ประจำเดือนของผู้หญิงคลาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่เกิดได้บ่อยมากๆนั่นก็คือความเครียดความวิตกกังวลค่ะสาวๆที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์นะคะแล้วยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีความเครียดเป็นธรรมดาค่ะและความเครียดนี้ล่ะค่ะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้ประจำเดือนของผู้หญิงนั้นคลาดเคลื่อนได้เพราะประจำเดือนของเรานะคะควบคุมโดยสมองค่ะเมื่อไหร่นะคะที่มีเรื่องไปกระทบสมองโดยเฉพาะความเครียดนั่นยิ่งทำให้สมองนะคะส่งสัญญาณที่มากระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์แล้วการมีประจำเดือนของเรานั้นผิดปกติก็จะทำให้ประจำเดือนของเรานั้นคลาดเคลื่อนได้ค่ะมันก็จะเป็นวงจรอยู่แบบนี้ล่ะค่ะพอประจำเดือนไม่มาก็เครียดพอเครียดประจำเดือนก็ไม่มา2อาจจะเกิดจากการที่ตารางเวลาชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่ทำงานเป็นกะเข้างานเป็นเวรเหมือนกับพยาบาลแบบนี้ค่ะบางเวรก็เข้างานกลางวันบางวันก็เข้าเวรกลางคืนนะคะนอนกลางวันบ้างนอนกลางคืนบ้างร่างกายสับสนไปหมดเลยค่ะตารางชีวิตตารางเวลาของร่างกายนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งคนที่เดินทางไปข้ามทวีปเดินทางไปต่างประเทศที่มีเวลาแตกต่างจากที่เราเคยอยู่นะคะทำให้ตารางชีวิตตารางเวลาของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนของเราได้ทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกันค่ะ3นะคะอาจจะเกิดจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มหรือลดลงอย่างรวดเร็วค่ะการที่น้ำหนักตัวเราขึ้นหรือว่าลงเนี่ยส่วนนึงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวนะคะก็คือไขมันค่ะซึ่งไขมันในร่างกายนี้ล่ะค่ะจะมีผลต่อการหลั่งของฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายของเราถ้าหากว่ามีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นไขมันเพิ่มมากขึ้นหรือน้ำหนักตัวลดลงไขมันในร่างกายลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อการหลั่งของฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้แล้วก็จะพ่วงไปถึงการกระทบไปถึงการมีประจำเดือนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ4นะคะอาจจะมาจากการออกกำลังกายที่มากเกินไปค่ะก็จะต่อเนื่องมาจากข้อ3ค่ะสาวๆที่กำลังลดน้ำหนักนะคะลดไขมันในร่างกายก็มักจะออกกำลังกายอย่างหนักออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องการออกกำลังกายหนักหรือว่านานจนเกินไปแบบกระทันหันนะคะก็อาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้เหมือนกันค่ะมันเป็นเพราะว่าการออกกำลังกายหนักนะคะอาจทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและฮอร์โมนไทรอยด์เปลี่ยนแปลงไปค่ะส่งผลให้การตกไข่และรอบการมีประจำเดือนเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเราจะสังเกตได้จากนักกีฬานะคะที่ต้องซ้อมหนักๆนะคะมักจะเจอกับปัญหาประจำเดือนไม่มาค่ะ5นะคะอาจจะเกิดจากฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติซึ่งภาวะไทรอยด์ผิดปกตินะคะก็มักจะมี2โรคนะคะที่สาวๆมักจะเป็นกันเช่นไฮเปอร์ไทรอยด์หรือภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือไฮโปไทรอยด์นะคะภาวะคล่องฮอร์โมนไทรอยด์สาเหตุที่โรคไทรอยด์ผิดปกตินะคะมีผลกระทบต่อประจำเดือนนะคะก็เพราะว่าฮอร์โมน TSH นะคะเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะจะทำหน้าที่กระตุ้นการตกไข่นะคะสาวๆที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือฮอร์โมนไทรอยด์มีมากเกินไปก็จะทำให้ประจำเดือนน้อยลงส่วนสาวๆที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์หรือฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำประจำเดือนก็มักจะมากระปิดกระปอยหรือประจำเดือนมาไม่หยุดได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสาวๆสังเกตว่าประจำเดือนมันผิดปกติบางเดือนไม่มาบางเดือนมากระปิดกระปอยมาไม่ตรงรอบนะคะก็ควรจะไปตรวจสุขภาพให้ละเอียดบ้างนะคะตรวจเช็คฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยค่ะ6นะคะอาจเกิดภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบหรือ PCOS ภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบหรือ PCOS นะคะ
เป็นความผิดปกติของฮอร์โมนที่พบบ่อยมากๆค่ะในกลุ่มของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะโดยเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลของฮอร์โมนส่งผลให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังและทำให้เกิดความผิดปกติของประจำเดือนค่ะเช่นทำให้ประจำเดือนมาบ่อยเกินไปมีเลือดออกมากกว่าปกติประจำเดือนมาช้ามากๆหรือบางคนนะคะประจำเดือนขาดหายไปเลยเป็นปีๆค่ะและ7นะคะถ้าหากว่าคุณนะคะมีอายุ45ปีขึ้นไปนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจคิดได้นะคะถ้าหากว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะนั่นก็คืออาจเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนค่ะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองของผู้หญิงนะคะโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ 45-55 ปีถ้าหากว่าอายุคุณเข้าได้กับเกณฑ์นะคะแล้วประจำเดือนนะคะมาขาดหายๆนะคะนั่นอาจเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเริ่มเข้าสู่วัยทองและถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนะคะหายไปนะคะติดต่อกันเป็นเวลา1ปีนั่นหมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ค่ะรังไข่จะไม่มีการผลิตไข่ไม่มีการสร้างประจำเดือนแล้วค่ะถ้าหากว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดนะคะหรือว่าตารางชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือว่าออกกำลังกายมากเกินไปนะคะก็หันมาดูแลสุขภาพให้ถูกต้องนะคะลดความเครียดออกกำลังกายแต่พอดีนะคะจัดตารางเวลาชีวิตให้สมดุล นะคะประจำเดือนก็จะกลับมาเป็นปกติเองค่ะแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของการคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆนะคะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าอาจจะมีความผิดปกติต่างๆแฝงอยู่นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณมาด้วยอาการประจำเดือนขาดค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ